ตลาดหุ้นไทยอย่างที่เรียนไปว่าช่วงนี้มีแต่จังหวะที่ย่อลงเพราะว่าปัจจัยลบยังเยอะอยู่นะครับยังหาปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยหนุนตลาดยากมากเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นจากทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาที่ดูจะกลับมารบกวนตลาดอีกครั้งหนึ่งปัจจัยการเมืองบ้านเราอาจจะมีความคืบหน้าขยับบ้างเล็กๆแต่ก็ยังไม่เห็นความพัฒนาการที่เป็นผลดีหรือบวกอย่างชัดเจนนะครับแล้วทำให้ปริมาณการซื้อขายโดยภาพรวมก็จะเห็นว่ามันน้อยลง เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้แล้วสถานการณ์แบบนี้เริ่มมีบางโบรกเกอร์มองว่าเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยณปลายปีที่เคยมองไว้อาจจะไม่ถึง1,600จุดแล้วครับ บทวิเคราะห์จากฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสชี้แบบนี้ครับว่าในเชิงโครงสร้างของตลาดหุ้นไทยตอนนี้กําลังถูกกดดันจากปัจจัยลบรอบด้านครับทำให้โอกาสที่ดัชนีจะเวี่ยงขึ้นไปสู่ดัชนีเป้าหมายที่เหนือ1,610จุดซึ่งทางหลักทรัพย์เอเชียพลัสเคยคาดการเอาไว้น่าจะเป็นไปได้ยากขึ้นครับปัจจัยที่กดดันโครงสร้างของตลาดหุ้นไทยอยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับ อัตราดอกเบีย้ยไทยในปัจจุบันที่ร้อยละ2มันยังอยู่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด1 9เพราะว่าตอนนั้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในกรอบร้อยละ1.5ถึง1.75เท่านั้นครับอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงที่ว่านี้ทําให้นักลงทุนยังคงมีการโยกย้ายเงินบางส่วนไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นมันจะกดดันให้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสซื้อขายบนส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่กว้างขึ้น หรือ P/E โรโชที่ต่ำลงปัจจัยนี้มันจะส่งผลให้การขยับของดัชนีที่จะไปสู่เป้าหมายเดิมที่มองไว้1,610จุดเป็นไปได้ยากขึ้นครับนั่นคือปัจจัยแรกปัจจัยที่2ก็คือการเชิญโอเวอร์ของตลาดที่ลดลงอันนี้ดูได้จากมูลค่าการซื้อขายต่อวันที่ต่ำลงจนมาอยู่ที่ประมาณ30,000-40,000ถึง 40, ล้านบาทเท่านั้นอันนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยต่อวันทั้งในปี2564ที่ตอนนั้นสูงถึง88,000ล้านบาท ขยับมาปี2565อยู่77,000ล้านบาทครับปัจจัยนี้ทําให้การผลักดันตลาดหุ้นไทยที่มีขนาดกว่า19ล้านล้านบาทก็ขยับขึ้นต่อไปได้ยากเช่นเดียวกัน ปัจจัยถัดมาปัจจัยที่3ก็ค,คือความกังวลที่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลของไทยจะล่าช้าแล้วจะส่งผลไปถึงความขาดการขาดความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงรวมถึงกาไรของบริษัทจดทะเบียนเ,เองก็จะ,ะเผชิญกับดาวไซต์ตามลงไปด้วยครับจากปัจจัยทั้งหมดที่บอกที่ผ่านมาฝ่ายวิจัยของเอเซียพลัสบอกนะครับว่าปัจจัยแวดล้อมของเซตอินดี x ทั้ง3เรื่อง มันส่งผลทําให้ตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงเคลื่อนไหวในกรอบผันผวนในช่วงนี้ครับทีนี้ถ้าเราดูในแง่ของกลยุทธการลงทุนเอเชียพลัสยังมองว่ามีอีกหลายกลุ่มอุตสาหการรมที่มีโอกาสจะเอาท์เพอร์ฟอร์มดัชนีเซ็ตอินดี x ได้ในช่วงระยะเวลา1-3เดือนข้างหน้าหรือสามารถจะให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งกว่าตลาดได้ครับซึ่งก็เป็นการประเมินจากการคาดการเบื้องต้นว่าผลประกอบการไตรมาสที่3จะออกมาดี และกลุ่มหุ้นที่เป็นเป้าหมายของเอเชียพลัสก็ประกอบไปด้วยกลุ่มหุ้นดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มแรกกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีครับถ้าหากประเมินจากปัจจัยแวดล้อมพื้นฐานของกลุ่มจะพบแบบนี้ว่าทิศท,ทางกําไรของกลุ่มน่าจะมีดาวไซ์ที่จํากัดแล้วครับดูได้จากราคาคอมโมเิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคาปิโตเรเลียมปิโตรเคมีรวมถึงถ่านหินอันนี้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมีนัยสําคัญในช่วงครึ่งแรกของปีครับ แล้วมันก็ตอบรับกับความต้องการที่ชะลอตัวลงมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายหลายประเทศทั่วโลกแล้วในทางตรงกันข้ามจากนี้ไปคาดการว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่มีออกมาของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งจีนครับอันนี้ถือว่าเป็นผู้บริโภคหลักในภูมิภาคน่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้อ o m m o d i t y ต่างๆค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นไปได้ จากปจัจจัยบวนี้ครับเอเชียคาดการว่าหลังจากนี้ไปราคาหุ้นในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะภาพระยะยาวช่วงครึ่งหลังของปีครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือว่าให้รอหาจังหวะทยอยสะสมลงทุนสําหรับกลุ่มพลังงานกับกลุ่มปิโตรเคมีโดยเฉพาะในช่วงสั้นๆที่ราคาหุ้นอาจจะมีการปรับขึ้นหรือว่าลงตามราคาคอมโบเดตี้ที่เปลี่ยนแปลงเป็นรายวันครับถัดมาคือกลุ่มธนาคาร กลุ่มธนาคารยังถือว่าได้แรงหนุนเชิงบวกอยู่จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าน,น่าจะเป็นแรงส่งต่อรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิในช่วงไตรมาสที่3แน่นอนครับว่าโมเมนตัมเชิงบวกจากการที่ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นจะเป็นผลบวกแน่นอนต่อธนาคารขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย KTB ครับธนาคารกรุงเทพ BBL ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB k b a n เคแธนาคารเกษิกรไทยรวมถึงทิสโก้ด้วยนะครับ ถัดมาคือกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยนี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่โดดเด่นถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะขาดปัจจัยขับเคลื่อนในระยะสั้นเพราะว่ามีความประเด็นเรื่องความกังวลเรื่องอัตราดรอกเบี้ยที่มีโอกาสจะขยับขึ้นและก็การทํางานของกลุ่มนะครับในงวดไตรมาสที่2ผลการดำเนินงานดูอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่ก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจากการคาดการอัตราดรอกเบี้ยในตลาดที่แตะระดับสูงสุดไปแล้วครับ บวกกับกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศที่มีปัจจัยขับเคลื่อนจากรัฐบาลชุดใหม่กำลังซื้อของลูกค้าต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้นตลอดจนการเปิดโครงการใหม่เชิงรุกมีเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดใหม่นี่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนต่อราคาหุ้นในกลุ่มระยะถัดไปด้วยเหมือนกัน สำหรับคำแนะนำของนักลงทุนนะครับกลุ่มนี้คือการเน้นเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งทิศทางกำไรปีนี้มีโอกาสจะทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของเงินปันผลที่สูงเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละหต่อปีคัดกรองมาให้แล้วก็จะเหลือหุ้นก็คือ AP ครับ SC แล้วก็สิริด้วยแสนสิรินะครับปิดท้ายอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพราะมองว่าในช่วงปรายมาสที่3หลังจากผ่านช่วง low season หรือว่าการท่องเที่ยวที่ดูไม่ค่อยสดใสซบเซาของบ้านเราผ่านไปเมื่อไหร่จะทำให้หุ้นที่มีโครงสร้างรายได้ในประเทศไทยกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งครับ หุ้นเด่นๆของกลุ่มเรียงตามสัดส่วนรายได้ก็จะประกอบไปด้วย AOT นะครับเอราวันแล้วก็เซนเทลขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ